ครับวันนี้จะเป็นในช่วงของเป็นกลับมากันในเกม World of Warship อีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรีวิวของบางอย่างในเกมนะครับก็คือตอนนี้จะเป็นในช่วงของอีเวนต์ของมิสซูรีนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือมันเป็นเรือที่ค่อนข้างที่จะถามว่าโอเคไหมสำหรับไอเซตครับผมมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับไอโอวาคัสที่เป็นลำในสายวิจัยพอสมควรนะครับซึ่งลำนี้ณขนาดนี้ก็คือถ้าณขนาดนี้ก็คือจะมาในรูปแบบกล่องเนี่ยครับทั้ง2กล่องนี้นะครับทีนี้เปอร์เซ็นต์การออกของมันเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ประมาณ 3% กว่าๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองกันดูว่าทองประมาณมันเปิดกล่องแล้วประมาณ 2,000 ทองทีนี้ผมเพิ่งเติมเข้าไปประมาณ 10,000 ทองนะครับเพื่อที่จะมาลองเปิดดูประมาณ5กล่องนะครับว่าประมาณ5กล่องเนี่ยมันจะมีโอกาสออกมากแค่ไหนหรือมันจะได้อะไรบ้างสำหรับกล่องมิสซูรีนะครับเพื่อความคุ้มค่าของการตัดสินใจในการซื้อนะครับทีนี้นะครับช่วงนี้นอกจากว่าจะมีกล่องของมิสซูรีแล้วเนี่ยก็จะมีอีกกล่องนึงที่มาติดกันเลยก็คือเป็นกล่องครบรอบ21ปีของบริษัท War Gaming นะครับซึ่งบริษัท War Gaming เนี่ยนอกจากจะผลิตเกมในส่วนของตัว World of Warship Beat แล้วเนี่ยก็จะรวมถึง World of Warship ในPC ด้วยนะครับรวมถึง World of Warship ในตัว PS4 นะครับแล้วก็ในส่วนของ Xbox ด้วยรวมถึง World of Warship ใน Steam ซึ่งจะต่างกับ World of Warship ใน PC ตรงที่ว่าต้องใช้ ID Steam ในการล็อกอินนะครับทีนี้นอกจาก War Gaming จะผลิตเกมในแนวนี้แล้วก็ผลิตในส่วนของเกม World of Tank ซึ่งมีทั้ง World of Tank ใน PC World of War Tank Beats นะครับเท่าที่ทราบและอีกอันนึงเป็นเกมน้องใหม่ที่เพิ่งผลิตออกมาก็คือ World of Warpen หรือในส่วนของเป็นสงครามเครื่องบินนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับ World of Warship แล้วก็ World of Tank นะครับทีนี้ในกล่องของ Birthday Card นี่ผมจะไม่ได้รีวิวนะครับก็จะรีวิวแค่ของ Missouri แต่ว่าก็จะเอามาให้ดูคร่าวๆนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องเนี่ยมันก็จะมีโอกาสออกเรือประมาณ5ลำนะครับก็คือจะมีในส่วนของรั่วหยางรั่วหยางลำนี้เป็นเรือสัญชาติจีนไม่ใช่สัญชาติจีนสัญชาติเขาเรียกว่าสายรวมชาติเอเชียนะครับเป็นลำใหม่ที่ขึ้นเข้ามาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับเข้ามาขายอยู่เป็นช่วงๆในช่วงอาทิตย์นี้ก็จะมีการเอามาอยู่ในกล่องมาลองสุ่มแจกดูนะครับต่อมาลำนี้ผมมีแล้วริเชอรีเยอร์ก็จะเป็นเรือที่มีขายเป็นช่วงๆเหมือนกันคู่กับตัวรั่วอย่างนะครับอาทิตย์ในช่วงอาทิตย์นี้เขาก็มาใส่ไว้ในกล่องครบรอบ21ปีของ War Gaming นะครับลำต่อมามิคาฮิลฮูดซอฟก็เป็นอีกลำหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาได้เมื่อไม่นานมานี้ก็เอามาขายอยู่ในกล่องนี้เช่นเดียวกันนะครับลำต่อมาอิเซะนะครับอิเซะลำนี้ก็จะเป็นเรือที่ขายมาเป็นลำเล็กๆ เป็นเรือพรีเมียมรุ่นเล็กๆที่เข้ามาใน World of Warship Beast นะครับซึ่งลำนี้จะมีความแตกต่างกันใน PC ตรงที่ว่าใน PC ยังไม่มีลำนี้นะครับแต่ว่าใน World of Warship Beast เนี่ยจะมีให้เล่นให้ลองเล่นได้นะครับซึ่งความสามารถพิเศษของอิเซก็คือนอกจากจะมีปืนใหญ่หลักแล้วเนี่ยมันสามารถปล่อยเครื่องบินได้ด้วยนะครับเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับไว้ว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าลำนี้ผมมีมาแล้วนะครับต่อมานะครับอีเดียนาโพลิสนะครับก็เป็นอีกลำนึงที่เพิ่งเข้ามาซึ่งอีเดียนาโพลิสเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือจะมีเรดาร์เหมือนกับมิสซูรีเลยนะครับมิสซูรีก็คือจะมีความแตกต่างกับตัวไอโอวาตรงที่ว่า1มิสซูรีเนี่ยสกิลอันแรกเนี่ยจะต่างกับไอโอวาสกิลจะเป็นสกิลลดเวลารีโหลดกระสุนแต่ในส่วนของมิสซูรีจะเป็นสกิลในส่วนของสกิลเพิ่มความแม่นยำของกระสุนปืนหลักนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่แถมมาสำหรับมิสซูรีที่จะแตกต่างกับตัวไอโอวานะครับก็คือเป็นในส่วนของเรดาร์นะครับซึ่งเรดาร์เนี่ยก็คือจะเห็นเรือในระยะไกลมากนะครับในนี้ก็คือจะประมาณ 7.8 กิโลนะครับแต่ว่าระยะเวลาการใช้งานก็จะอยู่ที่10วินาทีซึ่งผมถามว่า10วินาทีมันคุ้มไหมสำหรับ BB ที่กดแล้วเห็นแค่10วินาทีคือผมจะพูดตามนี้นะครับว่าใน World of Warship PC เนี่ยสกิลเรดาร์สูงสุดในเกมเนี่ยมีอยู่เต็มที่ไม่เกิน20วินาทีนะครับเต็มที่ไม่เกิน20วินาทีถ้าไม่ใส่ส่วนเสริมด้วยซึ่งใน PC คือจะมีส่วนเสริมพิเศษที่จะเพิ่มระยะเวลาเรดาร์ไปอีกประมาณ 2-3 วินาทีนะซึ่งผมมองว่าค่อนข้างคุ้มแล้วสำหรับ10วินาทีในนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในนี้มันไม่มีอะไรที่จะช่วยในการเพิ่มระยะเวลาเรดาร์เลยผมจึงรู้สึกว่าระยะเวลา10วินาทีถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วสำหรับเรดาร์นะครับ
ทีนี้ให้ผู้พันทำเพลงละเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูนะครับสองกล่องสองอันนี้จะต่างกันตรงที่ว่าอันแรกเนี่ยจะกดได้2รางวัลแต่ว่ามันจะกดได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าเหมือนเป็นการซื้อครั้งแรกแล้วมันให้ลองกดแค่ครั้งเดียวว่ามันจะให้ไหมนะครับส่วนอีกกล่องนึงเนี่ยมันจะออกแค่ทีละหนึ่งจอกแค่ทีละหนึ่งนะครับจอกแค่ทีละหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับมาลองดูกล่องแรกนะครับกล่องออก2รางวัลนะครับไม่ออกนะครับพอกดแล้วรางวัลจะหายไปนะครับมาดูกล่องต่อมานะครับโอเคครับก็สำหรับถามว่ากล่องมิสซูรี่คุ้มไหมจากเท่าที่ผมลองเนี่ยก็คือที่ผมได้คือมันจะได้ EXP มาระดับหนึ่งก็ดูแล้วกล่องมันจะยังค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มสำหรับการกดแค่ประมาณ5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่อยากจะลงทุนตรงเนี้ยก็อาจจะต้องคิดสักนิดนึงว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการลองให้ดูนะครับประมาณ5ครั้งบางคนในกลุ่มนอกเนี่ยก็ครั้งเดียวก็ออกเลยก็มีเหมือนกันกดแค่ครั้งเดียวก็ออกเลยก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอจบในส่วนของการรีวิวในส่วนของกล่องมิสซูรี่คลาร์กนะครับไว้แค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ